คุณโป๊ปนี่เป็นคนที่ถนัดซ้ายแล้วก็มีฝีมือในการวาดภาพชอบศิลปะเหรอฮะตั้งแต่เด็กจริงๆก็ถามว่าชอบไหมก็เฉยๆนะครับแต่ว่าเด็กๆคือวาดรูปเป็นเหมือนพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็วาดรูปมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กพอเรียนจบมาก็เลยมาเข้าวิทยาลัยช่างศิลป์ราชบัณฑิตสอบติดด้วยฮะมันต้องสอบเข้าฮะแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่เป็นความฝันตั้งแต่เด็กไม่ก็คือแค่วาดรูปได้เฉยๆจริงเด็กๆอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติตอนเด็กเลยตอนนี้จับเข่าแล้วเข่าไม่ดีหรอเข่าไม่ดีเพราะว่าเอ็นไขว้หน้ามันขาดนะแล้วยังไงก็คือตอนเล็กๆใจอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับแต่คือไม่ได้เป็นเพราะสุขภาพก็ไม่ใช่สุขภาพตอนนั้นฟิตมากเก่งมากฟิตปังตอนนั้นคือที่บ้านไม่สนับสนุนเท่าไหร่ให้เรียนอะไรที่มันใช่เขาเห็นเราวาดรูปเนี่ยเด็กแล้วเขาคิดว่าน่าจะไปดีกับทางนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยส่งไปเรียนทางด้านวาดรูปดีกว่าประมาณนั้นยังวาดอยู่ป่ะวาดบ้างครับวาดบ้างส่วนใหญ่ก็จะวาดตามงานการกุศลมากกว่าครับไม่ธรรมดานะคุณประมาณนั้นวาดไปแล้วประมาณกี่รูปเยอะไหมเยอะครับว่านับไม่ถูกเหมือนกันครับไม่เห็นเคยวาดพวกเราเลยทำไมอ่ะมันต้องแบบมีเขาเรียกแรงบันดาลใจหน่อยแบบถ้าจะมานั่งวาดแล้วก็คือพวกเราไม่มีเราไม่ใช่แรงบันดาลใจไม่มีแรงบันดาลใจไม่ต้องขยายความนิดนึงค่ะนิดนึงแรงบันดาลใจในเชิงศิลปะต้องมีจริงฮะครับต้องมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์ต้องมีความรู้สึกแบบจะทำเพื่ออะไรมีอารมณ์แต่ว่าไม่ได้มีอารมณ์ทำงานศิลปะมีอารมณ์อย่างอื่นอารมณ์ทำอะไรวะนี่ก็สำหรับแฟนๆรายการตี10เดย์และดันดาราโกนะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆและคลิปไฮไลท์โดนๆติดตามมาได้ที่ YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะกดเลย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 